วัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน S&T Job Fair ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้งานประชุมวิชาการประจำปี2564หรือ NEC 2021ค่ะในปัจจุบันที่เราต้องเข้าสู่ยุค Work From Home หรือบางคนอาจจะต้องหยุดอยู่บ้านกักตัวกันต่อไปจึงได้ใช้โอกาสนี้ที่ต้องกักตัวอยู่บ้านนั้นในการเริ่มทำอาหารทั้งนี้อาจจะทำเพื่อความสนุกหรือเป็นการสร้างรายได้เสริมแต่ซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะมีสกิลในการทำอาหารได้วันนี้เราจึงอยากจะนำนวัตกรรมที่ทำมาจากแป้งมาสาธิตการทำเมนูง่ายๆให้กับทุกท่านได้ลองทำกันนะคะระหว่างการรับชมท่านสามารถส่งคำถามมาได้ที่ช่อง Q&A ที่หน้าจอของท่านและขอเชิญทุกท่านพบกับคุณธีรวรรณคำแจ Senior Food Innovation Researcher คุณสุภาวดีขำมีศักดิ์Food Innovation Researcher และคุณศิรดาทรัพย์ทวีกุล Content Creator ผู้ดำเนินรายการจากบริษัท SMS Corporation จำกัดในหัวข้อ SMS เมนูทำง่ายขายคล่องกันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะพวกเรามาจากบริษัท SMS Corporation ค่ะซึ่งเป็นผู้นำด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปลงนะคะที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมอาหารค่ะซึ่งนวัตกรรมของเราเนี่ยก็สามารถนำไปเพิ่มมูลค่าและนำไปต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์อาหารได้ดีเลยทีเดียวนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเมนูที่เราเนี่ยจะนำมาสาธิตเนี่ยก็คือเมนูไก่ทอดกรอบซอสกาลิกค่ะหรือซอสกระเทียมนะคะที่จะเป็นตัวโชว์คุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังดัดแปลงค่ะซึ่งจะนำเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสร้างรายได้เสริมหรือว่าเหมาะกับคนที่ทำธุรกิจอาหารนะคะก็สามารถนำไปต่อยอดได้ด้วยซึ่งเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือการทำไก่ทอดกรอบด้วยแป้งสูตรพิเศษที่จะทำให้ไก่เนี่ยกรอบได้นานกว่าเดิมค่ะกับส่วนที่2คือส่วนซอสกาลิกค่ะที่จะสามารถนำไปเก็บรักษาไว้ได้ระยะเวลานานนะคะโดยที่ยังคงลักษณะข้นหนืดเหมือนเดิมค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะดิฉันจะขอเชิญคุณสุภาวดีค่ะผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์แบทเทอร์มิกนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอดค่ะขอเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเรียกคุณหมิวนะคะค่ะคุณหมิวก่อนที่เราจะเริ่มทำกันเนี่ยอยากให้คุณหมิวเนี่ยบอกนิดนึงว่าคุณสมบัติที่ดีของไก่ทอดเนี่ยควรเป็นยังไงค่ะคุณสมบัติที่ดีของไก่ทอดนะคะนั่นก็คือจะต้องกรอบนานนะคะแล้วก็ลดการอบน้ำมันด้วยค่ะซึ่งแป้งเคชั่น BK ของเรานะคะตอบโจทย์ในเรื่องนี้มากเลยค่ะนั่นก็คือช่วยให้ไก่ทอดของเรานะคะกรอบนานมากนะคะแล้วก็อบน้ำมันน้อยด้วยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวให้คุณหมิวใส่ถุงมือก่อนเนาะเดี๋ยวจะให้คุณหมิวเนี่ยแนะนำส่วนผสมทั้งหมดที่เราจะนำมาใช้วันนี้กันด้วยใส่ถุงมือก่อนอย่างนี้คือที่คุณหมิวนำมาโชว์นี่ก็คือเป็นส่วนของปีกกลางนะคะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะใช้เป็นอกไก่หรือใช้เป็นน่องหรือว่าส่วนอื่นก็สามารถทำได้เหมือนกันใช่ไหมเอ่ยทำได้เหมือนกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะหมักไก่กันก่อนค่ะเราจะหมักไก่ด้วยเกลือนะคะเราจะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะลงไปในไก่ค่ะซึ่งถามนิดนึงค่ะว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะปรุงรสให้มันออกเค็มหรือออกเผ็ดมากกว่าเดิมหรือว่าอยากเราอยากจะใส่เฮิร์บอย่างอื่นเข้าไปเนี่ยสมุนไพรก็สามารถปรุงตามใจชอบได้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะได้ตามใจชอบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรสเผ็ดรสหวานอะไรอย่างนี้ค่ะสามารถเติมได้เลยค่ะค่ะแนะนำคุณหมิวนะคะเอ้ยรบกวนคุณหมิวแนะนำส่วนผสมที่เราจะนำมาใช้ด้วยค่ะได้ค่ะค่ะมาในส่วนของแป้งชุบทอดนะคะอินกิเดียนของเราหรือส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะ1 นะคะนั่นก็คือแป้งสาลีนะคะ7ช้อนโต๊ะค่ะ2 นะคะแป้งข้าวเจ้า6ช้อนโต๊ะค่ะ3 ค่ะเกลือครึ่งช้อนชานะคะ4 นะคะน้ำตาลนะคะครึ่งช้อนชาเหมือนกันค่ะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของแซนแทนกัมนะคะซึ่งเป็นไฮโดรคลอไรด์ตัวนึงนะคะช่วยเพิ่มความหนืดให้กับตัวแป้งชุบทอดของเราค่ะสุดท้ายนะคะอินกิเดียนหรือว่าส่วนประกอบที่สำคัญมากๆเลยก็คือแป้งเคชั่น BK ของเราค่ะจะใช้อยู่ที่ประมาณ14ช้อนโต๊ะค่ะค่ะงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยเนาะค่ะตัวที่ใส่อยู่อันนี้คืออะไรคะหนึ่งอันนี้จะเป็นแป้ง
แป้งสาลีค่ะอันนี้จะเป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะอันนี้จะเป็นเกลือค่ะเกลือนี้คือแยกเป็น2 ส่วนใช่ไหมคะส่วนที่หมักไก่กับส่วนที่เป็นแป้งชุบทอดใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วสุดท้ายนะคะนั่นก็คือแป้งเคชั่น VK ของเราค่ะค่ะค่ะต่อมานะคะเราจะเติมน้ำเย็นนะคะลงไปค่ะถามนิดนึงค่ะว่าน้ำเย็นเนี่ยมีส่วนช่วยในการทอดไก่ให้กรอบมากน้อยแค่ไหนคะมีส่วนค่อนข้างมากค่ะและที่สำคัญนะคะคือน้ำเย็นนะคะจะไปยับยั้งการทำงานนะคะของตัวโปรตีนในตัวแป้งข้าวสาลีอะค่ะนั่นก็คือกลูเตนค่ะให้ยับยั้งการทำงานของเขานะคะเพื่อไม่ให้ความหนืดของตัวแป้งชุบทอดเราอะค่ะเพิ่มขึ้นระหว่างที่เราทอดนะคะซึ่งก็ถือว่าน้ำเย็นเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญนะคะในการที่จะต้องทอดไก่แล้วให้กรอบมากกว่าเดิมค่ะอันนี้ก็คือคนให้เข้ากันไปเลยดิฉันเห็นแบบบางครั้งค่ะเวลาที่เราทำของชุบทอดเนี่ยเห็นว่าปกติเนี่ยจะต้องมีใส่ไข่ไก่ลงไปอันนี้คือถ้าเราใช้แป้งตัวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไข่ไก่ถูกไหมเอ่ยอันนี้จะเป็นมันจะแยกเป็นคนละส่วนนะคะถ้าในส่วนของที่ใช้ไข่ไก่อะค่ะเขาจะใช้ในส่วนของเหมือนให้ตัวแป้งชุบทอดของเราอะค่ะติดกับเนื้อสัตว์มากขึ้นแต่ว่าในกรณีนี้ของในกรณีไก่ทอดวันนี้นะคะเราจะไม่โฟกัสในส่วนของระหว่างแป้งชุบทอดกับตัวเนื้อไก่ที่จะติดกันเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องใช้ไข่ไก่ค่ะโอเคค่ะให้เป็นเนื้อเดียวกันปกติใช้เวลานานไหมคะในการคนนี้ไม่นานค่ะนี่ค่ะได้แล้วค่ะแป๊บเดียวเนาะตอนนี้นะคะเราจะนำไก่นะคะมาทอดกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะพอเราได้ตัวแป้งชุบทอดแล้วนะคะเราก็จะนำไก่ตัวปีกไก่กลางของเรานะคะจะชุบแล้วก็ทอดได้เลยค่ะก็คือจุ่มลงไปหมดเลยให้มันทั่วเนื้อชิ้นไก่เนาะอันนี้เราจะทอดที่อุณหภูมิประมาณ 170-180 นะคะหรือว่าเราดูแค่ตอนที่น้ำมันนะคะจะเริ่มเดือดขึ้นมานะคะก็คือตั้งไฟจนรอจนน้ำมันเดือดเลยแล้วก็ใส่ไก่ลงไปใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้ก็คือจะเคลือบให้ทั่วทางชิ้นนะคะแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็นำลงทอดได้เลยค่ะแล้วอย่างเช่นน้ำมันเนี่ยค่ะคือใช้น้ำมันชนิดไหนก็ได้หรือว่าต้องเป็นน้ำมันชนิดพิเศษที่สำหรับการทอดเท่านั้นแนะนำให้เป็นน้ำมันปาล์มค่ะจะช่วยให้สีแล้วก็ความกรอบที่ดีกว่าน้ำมันพืชชนิดอื่นๆนะคะอันนี้เราทอดเนี่ยจับเวลาประมาณกี่นาทีคะคุณหมิวประมาณ7นาทีค่ะแต่ถ้าไม่จับเวลาก็คือต้องจะเอาได้ให้ตัวแป้งชุบทอดนะคะมีสีเหลืองอ่อนๆค่ะถามนิดนึงค่ะน้ำมันเนี่ยปกติปริมาณในการทอดของเนี่ยจำเป็นต้องใส่ให้มันแบบเยอะจนท่วมเนื้อหรือว่ายังไงได้บ้างเอ่ยก็คือถ้าการใช้น้ำมันเยอะๆท่วมๆนะคะก็จะช่วยให้ตัวลักษณะปรากฏของเขาอะค่ะหรือว่าพื้นผิวของเขานะคะมีความตัวแป้งจะเป็นแบบกรอบฟูทั่วทั้งชิ้นถ้าสมมติว่าเราใช้น้ำมันน้อยๆอะค่ะตัว
แป้งที่อยู่ตรงพื้นล่างหรือว่าตัวข้างบนนะคะสีก็จะไม่สม่ําเสมอแล้วก็ตัวผิวก็จะไม่เรียบเนียนเหมือนกันทั้งชิ้นค่ะแต่ว่าแป้งตัวนี้เนี่ยช่วยลดการอมน้ํามันอยู่แล้วใช่มั้ยคะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของน้ํามันเยอะเนาะค่ะแล้วถ้าเป็นของชนิดอื่นนะคะเช่นสมมุติดิฉันจะทอดปลาดอลลี่ก็7นาทีเหมือนกันถ้าชนิดเนื้อสัตว์ต่างกันก็เวลาจะไม่เท่ากันค่ะถ้าอย่างปลาจะค่อนข้างจะสุกง่ายกว่าไก่หรือหมูอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็เดือดปุดแล้วค่ะแล้วอย่างคืออย่างที่คุณหมิวทอดให้เราดูวันนี้เนี่ยก็จะสามารถกรอบนานได้เป็นระยะเวลาประมาณเท่าไหร่คะประมาณชั่วโมงหนึ่งได้เลยค่ะอันนี้เราค่อนข้างจะคอนเฟิร์มเลยว่าสามารถวางทิ้งไว้1ชั่วโมงกลับมากินก็ยังกรอบเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้เวลาผ่านไปเท่าไหร่แล้วเอ่ยก็เหลือเวลาอีก5นาทีนะคะอยากจะให้พูดข้อดีของไอ้แป้ง Creation BK นิดนึงอะค่ะว่าจริงๆแล้วมันจำเป็นสำหรับการที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ชุบทอดเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเราใช้ถ้าธุรกิจหรือว่าท่านผู้ชมทั่วไปนะคะก็คือสำหรับแป้ง Creation BK ของเรานะคะก็คือจะช่วยเรื่องความกรอบนะคะแล้วก็ลดการอมน้ำมันซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรหัวใจหลักของทอดที่ทุกคนต้องการก็คืออยากกินของทอดที่มันกรอบจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเฮลตี้เพราะว่าแบบการที่เรากัดไปปุ๊บแล้วอุ๊ยน้ํามันแบบเยอะมากอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยของทอดที่เรากินมันไม่ดีต่อสุขภาพหรือเปล่าแต่แป้ง Creation BK ตัวนี้ของเรานะคะสามารถตอบโจทย์เรื่องนี้ได้ดีมากเลยก็คือลดการอมน้ํามันอันนี้คือหัวใจหลักของแป้งเราเลยค่ะซึ่งก็ถือว่าข้อดีของแป้ง Creation BK เนี่ย1ก็คือเขาจะช่วยในเรื่องของความกรอบซึ่งกรอบได้นานกว่าเดิมแล้วก็2เนี่ยสำหรับใครที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพเนี่ยก็แป้งตัวนี้จะช่วยลดการอมน้ำมันค่ะแล้วก็อีกทางก็สามารถนำไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบใช่ไหมคะซึ่งก็ถือว่าเหมาะนะคะสำหรับใครไหนที่กำลังมองหาสูตรแป้งทอดกรอบเนี่ยไปประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรืองานวางขายหรือแบบ delivery เพราะว่าไก่เนี่ยก็จะกรอบได้นานเมื่อถึงมือลูกค้าเมื่อเวลาลูกค้าซื้อกลับบ้านหรือว่าแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาของการเดลิเวอรี่ถูกไหมคะใช่ค่ะอันนี้ไก่แล้วว่าใกล้ได้แล้วนะคะสังเกตสีดูหน่อยให้หมิวโชว์ไก่นิดนึงค่ะก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะตามที่เห็นอันนี้ก็คือที่อุณหภูมิ160เนาะใช่เพราะว่าเนื่องจากเราใช้เป็นอันนี้เป็นเตาไฟฟ้านะคะตัวที่เขากำหนดมาของตัวเครื่องอะค่ะก็จะอยู่ที่แบบ160 180เพราะฉะนั้นเราจะลดมาให้ประมาณ160ค่ะจะไม่ต่ำกว่านี้นะคะแต่คือตั้งต้นตอนแรกก็คือเป็น170เลยใช่ประมาณ170ค่ะโอเคอันนี้ปริมาณไก่ที่คุณหมิวนำมานี่ก็คือเท่ากับ1เสิร์ฟถูกไหมคะอันนี้ก็ถ้าเอาจริงๆแล้วก็คืออันนี้ไก่ที่เราเตรียมมานะคะประมาณ20ชิ้นตัวแบตเตอร์ของเรานะคะจะอยู่ที่ประมาณ200กรัมถ้าจริงๆเราก็คือสามารถนำไก่อันนี้ชุบได้หมดเลยค่ะตัวแบตเตอร์เราก็ยังสามารถใช้ได้อีกประมาณ10ชิ้นแบตเตอร์ก็คือแป้งชุบทอดนะคะเผื่อผู้ชมทางบ้านไม่เข้าใจว่าเอ๊ะแบตเตอร์คืออะไรเอ่ยค่ะตอนนี้ไก่ได้เลยหรือยังคะจริงๆอันนี้นะคะก็สามารถนำขึ้นได้เลยค่ะเพราะว่าในตัวกระทะของเราอะค่ะมีไก่จำนวนที่แบบไม่เยอะเพราะฉะนั้นระยะเวลาเราสามารถลดลงได้เพราะว่าตัวน้ำมันเราร้อนเต็มที่ค่ะอันนี้ก็คือสามารถนำขึ้นได้เลยค่ะอันนี้เราจะใช้เวลาทอดรวมๆแล้วอันนี้อยู่ประมาณ5นาทีนะคะ5นาทีนี้ก็คือก็นานมากพอที่จะทำให้ไก่ข้างในสุกทั่วกันแล้วเนาะก็นำไก่ไปพักฟังจากเสียงก็คือกรอบแล้วนะคะตอนนี้อันนี้ถามเพิ่มเติมนะคะในช่วงที่หมักไก่อย่างเงี้ยถ้า
สมมติอยากใส่กระเทียมเอ้ยไม่ใช่อยากใส่พริกไทยก็สามารถใส่ลงไปพร้อมกับตอนที่หมักเกลือได้เลยใช่ไหมเอ่ยนี่นะคะท่านผู้ชมก็คือไก่ที่เสร็จเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนตามที่เห็นแบบนี้ก็ณตอนนี้เราก็จะนำไก่ที่ได้เนี่ยไปพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวรบกวนคุณหมิวโชว์กล้องเอ้ยโชว์ให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงค่ะว่าไก่มันก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนเนี่ยทั่วทุกด้านตั้งนิดนึงค่ะอย่างนี้นะคะตอนนี้เราก็จะนำไก่ไปพักนะคะแล้วก็เดี๋ยวเชิญคุณหมิวไปพักก่อนค่ะขอบคุณนะคะค่ะเดี๋ยวรบกวนทีมงานเคลียร์ของนิดนึงค่ะเพราะลำดับต่อไปเราจะมาเริ่มทำซอสกาลิกกันแล้วเนาะค่ะเราโอเคค่ะส่วนที่สองนะคะเราจะมาทำซอสกาลิกหรือว่าซอสกระเทียมกันเพื่อมาทานคู่กับไก่ทอดที่เราเพิ่งทอดเสร็จนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญค่ะคุณธีรวรรณนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์ซุปซอสเดรสซิ่งค่ะเชิญค่ะค่ะขอเชิญคุณธีรวรรณค่ะค่ะขออนุญาตเรียกคุณอุ้ยนะคะค่ะวันนี้คุณอุ้ยนะคะจะมาสาธิตการทำซอสกาลิกให้กับเราโดยใช้แป้งซอสเทค HP 5นั่นเองก่อนอื่นนะคะจะให้คุณอุ้ยเนี่ยแนะนำนิดนึงว่าคุณสมบัติพิเศษของซอสเทค HP 5เนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะตัวคุณสมบัติของซอสที่ผ่านการทำด้วยแป้งซอสเทค HP 5นะคะจะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นคือจะให้ความมันวาวให้ความเงาที่ค่อนข้างโดดเด่นนะคะแล้วก็จะให้ความหนืดที่พอเหมาะสามารถเก็บได้นานแม้ว่าจะอยู่ในอุณหภูมิตู้เย็นหรือว่าอุณหภูมิช่องแช่แข็งค่ะโอ้ยังงี้ก็ถือว่าเหมาะกับธุรกิจทุกสเกลเลยนะคะตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็ก SME ไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพราะว่าช่วยประหยัดเวลาทําทีเดียวได้นานเลยนะคะโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวรบกวนคุณอุ้ยแนะนำส่วนผสมนิดนึงค่ะว่าเราจะใช้อะไรบ้างงั้นเดี๋ยวขออนุญาตใส่ถุงมือก่อนเนาะค่ะใส่ถุงมือกันค่ะเชิญค่ะค่ะส่วนผสมในการทำซอสกระเทียมวันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วย1เลยก็คือน้ำเปล่านะคะปริมาณ 1/3 ถ้วยตวงนะคะซีอิ๊วขาวนะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็มีตัวเหล้ามิรินนะคะ2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายแดง 1/3 ถ้วยตวงกระเทียมสับละเอียด1ช้อนโต๊ะหอมหัวใหญ่สับละเอียดนะคะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็จะมีน้ำเชื่อมข้าวโพดประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะและที่สำคัญนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือแป้งซอสเทค HP 5นะคะปริมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะค่ะถามนิดนึงค่ะว่าน้ำตาลทรายแดงเนี่ยจะต้องเป็นน้ำตาลทรายแดงเท่านั้นหรือว่าสามารถใช้น้ำตาลชนิดอื่นก็ได้ค่ะในสูตรทำซอสกาลิกนะคะที่เราใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยคือเขาให้สีน้ำตาลที่ค่อนข้างสวยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีน้ำตาลทรายแดงเราสามารถใช้น้ำตาลอื่นทดแทนได้ค่ะค่ะงั้นเริ่มเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะยกเว้นตัวแป้งซอสเทค HP 5แล้วก็น้ำนะคะออกไปก่อนเนาะเราจะใส่ในขั้นตอนสุดท้ายนะคะแล้วขั้นตอนนี้เราก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะลงใส่ในหม้อนะคะโอเคค่ะอันดับแรกก็ใส่น้ำตาลทรายแดงลงในหม้อนะคะที่เราจะทำการต้มนะคะก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะค่ะก็จะมีเหล้ามิรินนะคะใส่เพื่อเพิ่มรสชาติที่กลมกล่อมนะคะสำหรับเหล้ามิรินเนี่ยค่ะคือจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้หรือเปล่าหรือว่ามันมีผลต่อสูตรของซอสกาลิกนี้ยังไงเอ่ยค่ะตัวเหล้ามิรินนะคะเขาก็จะเพิ่มความกลมกล่อมเพิ่มรสชาติที่ให้การหมักเพิ่มขึ้นนะคะก็จะเป็นการชูรสชาติของตัวซอสเพิ่มขึ้นอ
อะไรฉันถามนิดนึงค่ะอย่างในสูตรเนี้ยเป็นหอมหัวใหญ่เฮ้ยหัวหอมใหญ่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนจากไอหอมตัวเนี้ยเป็นหอมแดงอย่างเงี้ยรสชาติมันจะต่างกันมากไหมคะความหอมของตัวหอมอะค่ะก็อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ค่ะตัวหอมใหญ่อะค่ะเขาจะมีความหวานในตัวเองก็จะเพิ่มรสชาติไปอีกแนวนึงนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะตอนนี้เราก็ผสมส่วนผสมทั้งหมดนะคะยกเว้นแป้งกับน้ำเนาะอยู่ในตัวกระทะแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำไปตั้งไฟนะคะก็จะเคี่ยวจนกระทั่งเดือดนะคะจากนั้นเราก็จะมากรองเอาส่วนผสมออกเนาะที่เราต้องกรองออกเพราะว่าเราต้องนำซอสเนี่ยไปเคลือบในไก่ถูกไหมคะมันจะได้มีลักษณะที่แบบใสวาวค่ะตัววันนี้เราจะทำซอสเคลือบไก่นะคะตัวซอสเนี่ยก็ควรจะเป็นซอสที่ใสเนื้อเนียนมันวาวไม่ควรมีตะกอนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปทำให้ตัวไก่เนี่ยค่ะไม่มันวาวไม่เงาเนาะอันนี้เราจะตั้งอุณหภูมิไฟเนี่ยในระดับไหนคะตัวนี้ค่ะไม่มีจำกัดนะคะสามารถตั้งไฟแรงหรือว่าไฟอ่อนก็ได้แต่ว่าเคี่ยวจนกระทั่งตัวซอสเนี่ยเดือดแล้วก็มีความหอมจริงๆตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ค่ะก็คือเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเดือดตัวนี้ขั้นตอนนี้ค่ะเพื่อเอาตัวกลิ่นหรือรสของตัวกระเทียมหรือตัวหอมอะค่ะให้ออกมาในน้ำซอสมากขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นต้องคนให้มันเสมอกันนะคะเพราะว่าน้ำตาลจะได้ไม่ไหม้หรือเปล่าเองใช่ค่ะก็ขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นการกวนหรือเคี่ยวนะคะให้ตัวน้ำตาลทรายที่เราใส่ลงไปอะค่ะมีการละลายเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวหอมกระเทียมเนี่ยจะได้ไม่ไหม้ด้วยอะค่ะระยะเวลานี้ประมาณสักกี่นาทีคะอันนี้ขึ้นกับปริมาณที่เราเตรียมนะคะวันนี้เราเตรียมประมาณ 2-300 กรัมเนาะก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน 5-10 นาทีค่ะค่ะพูดถึงข้อดีของตัวแป้งซอสเทค SP5 เนี่ย1เขาจะช่วยในเรื่องของการที่เก็บรักษาได้นานเก็บไว้ในช่องฟีดได้โดยที่ยังคงลักษณะหนืดข้นเหมือนเดิมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือช่วยให้ตัวซอสเนี่ยมันวาวใสมากขึ้นด้วยใช่มั้ยคะคุณสมบัติของเขาใช่ค่ะตัวซอสเทค SP5 มีคุณสมบัติที่โดดเด่นเลยคือเรื่องความมันวาวแล้วก็ยังคงให้ความหนืดที่สูงอยู่เวลาที่เราเก็บไว้อ่ะค่ะเวลาที่ใส่แป้งตัวเนี้ยตัวน้ำซอสเนี่ยจะไม่แยกชั้นแม้ว่าจะเก็บในตู้เย็นหรือเก็บในตู้โฟรเซ่นซอสจะไม่เกิดการจับตัวเป็นก้อนหรือจับตัวเป็นลิ่มนะคะซึ่งอันนี้ก็สามารถนำไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกใช่ไหมคะสมมติว่าเป็นสมมติที่ฉันจะทำซอสน้ำเกวี่อย่างนี้พอจะได้ไหมคะอ๋อใช้ได้หลากหลายมากเลยค่ะแป้งซอสเทค SP5 นะคะสามารถนำไปปรับความหนืดของซอสไม่ว่าจะเป็นซอสพริกซอสหอยนางรมซอสมะเขือเทศหรือว่าน้ำจิ้มไก่สามารถใช้แป้งตัวซอสเทค SP5 ได้เลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้นี่เข้าที่หรือยังเอ่ยตอนนี้เรากำลังเคี่ยวอยู่นะคะตอนนี้ตัวหอมกับกระเทียมยังคงไม่ได้ที่นะคะเราก็ขออนุญาตเคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนเนาะก็เราจะไม่ปรับลดไฟเลยนะคะคือตั้งมา100องศาก็ยังจะ100อยู่คนไปเรื่อยๆนะคะกลิ่นเริ่มมาแล้วค่ะตอนนี้พอดีว่าใส่เฟสชิลเลยได้กลิ่นช้าไปหน่อยนะคะก็จะสังเกตได้ว่าตัวกระเทียมเนี่ยจะเริ่มเหลืองแล้วเนาะคุณอุ้ยตัวหอมจะเริ่มตัวหอมแดงอะหอมใหญ่ที่สับอะค่ะก็จะเริ่มหอมแล้วก็ใสเพิ่มขึ้นนะคะอย่างนี้วิธีการดูก็คือพอกระเทียมเนี่ยเริ่มเหลืองแล้วเริ่มมีกลิ่นอย่างเงี้ยก็แสดงว่าใกล้จะเสร็จแล้วใกล้เข้าที่แล้วนะค
ขั้นตอนนี้นะคะเราสามารถปรับได้ก็คืออย่างที่บอกว่าขั้นตอนนี้เราเพื่อเอากลิ่นเอารสของตัวกระเทียมกับหอมเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าหรือว่าผู้ประกอบการนะคะสามารถปรับได้ตามความต้องการค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเราเช็คไก่กันก่อนดีกว่าค่ะว่ายังกรอบอยู่หรือเปล่าไก่ของคุณหมิวที่ยังทอดไปเมื่อกี้นะคะฟังจากเสียงนะคะก็ยังโป๊ะอยู่กรอบนะคะนี้เรามารอคู่ขาค่ะรอซอสดีกว่าว่าเป็นยังไงตอนนี้ซอสเป็นไงบ้างคะคุณอุ้ยใช่แล้วค่ะตอนนี้เริ่มมีกลิ่นเพิ่มมากขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวอีกสักพักนะคะน่าจะเลิกใกล้เดือดแล้วหลังจากนี้เราจะเอาตัวกระเทียมหรือว่าหอมนะคะไปกรองนะคะแล้วก็เอาแต่ส่วนใสนะคะเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงนะคะหอมมากกลิ่นก็จะค่อนข้างยั่วยวนใจนิดนึงนะคะอันนี้ปริมาณของซอสเนี่ยต่อปริมาณไก่เนี่ยถือเทียบเป็นอัตราส่วนยังไงคะโดยทั่วไปนะคะเวลาที่นำเตรียมซอสกระเทียมที่จะนำไปเคลือบไก่อะค่ะไก่1กิโลก็จะประมาณ 10-15 ชิ้นนะคะก็จะใช้ตัวน้ำซอสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200-300กรัมนะคะวันนี้ที่เราทำเนี่ยก็1เสิร์ฟก็ประมาณ1กิโลค่ะโอ้ยใกล้เดือดไอ้เดือดแล้วค่ะไม่ใช่ใกล้ก็คือพอเขาเดือดอย่างนี้ปุ๊บก็ถือว่าได้ที่แล้วค่ะโอเคค่ะก็ปิดเตาก่อนนะคะโอเคเราก็จะนำตะแกรงมากรองพวกกระเทียมและหอมออกนะคะตอนนี้ขออนุญาตลองค่ะโอเคค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวคุณอุ้ยจะทำยังไงต่อเอ่ยขั้นตอนนี้นะคะเราได้ส่วนใสแล้วนะคะส่วนใสของน้ำปรุงที่เราต้องการแล้วเนาะเราก็จะมาเตรียมส่วนของน้ำแป้งนะคะที่จะไปเพิ่มความหนืดนะคะก็คือเราจะใช้แป้งซอสเทค HP 5นะคะกับตัวน้ำเปล่านะคะเราจะทำการผสมก่อนเนาะอันนี้ก็คือจะผสมแป้งซอสเทค HP 5นะคะเข้ากับน้ำเปล่าที่อุณหภูมิปกตินะคะอยากถามว่าการที่ผสมน้ำเย็นนะให้เข้ากับให้เข้ากับแป้งเนี่ยค่ะมันมีเขาเรียกว่าความสำคัญมากน้อยแค่ไหนในการที่จะช่วยในการทำซอสค่ะค่ะตัวเวลาที่เราทำซอสหรือว่าทำน้ำเกรวี่ต่างๆนะคะที่เราต้องการเพิ่มความหนืดด้วยแป้งนะคะเราจะนิยมใช้น้ำแป้งที่เอาแป้งเนี่ยมาผสมกับน้ำก่อนเพื่อเวลาที่เราเอาไปใส่ในส่วนผสมหรือซอสอะค่ะมันจะทำให้ซอสมีเนื้อเนียนแล้วก็สมูทถ้าเกิดว่าเราใส่แป้งผงๆลงไปในตัวซอสเลยอะมันอาจจะเกิดการจับตัวเป็นก้อนหรือเป็นลิ่มได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่ทำให้ซอสอะค่ะมีความเนียนมากขึ้นแล้วอัตราส่วนของน้ำที่เอามาละลายกับแป้งเนี่ยค่ะต้องประมาณไหนเอ่ยด้วยส่วนใหญ่อะค่ะก็จะไม่มีฟิกตายตัวเอาแค่เราสามารถพอเทลงในส่วนผสมได้ใช่แค่พอละลายไม่ต้องหนืดมากไปไม่ต้องเหลวมากไปค่ะสามารถปรับได้เลยค่ะค่ะเราก็จะนำแป้งซอสเทคแอปพลิฟายนะคะใส่ลงไปในน้ำซอสที่ใส่ค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราได้น้ำแป้งแล้วก็ได้ตัวซอสที่ปรุงรสไว้แล้วนะคะเราก็จะเอาตัวน้ำแป้งนะคะใส่ลงไปในส่วนผสมค
ขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะต้องรอจนกระทั่งซอสเดือดขึ้นมาอีกรอบนึงนะคะแล้วก็สังเกตดูว่าความเหนืดนะคะได้ที่หรือยังนะคะอันนี้เราต้องคนเร็วหน่อยไหมคะเพื่อไม่ให้มันหนืดหรือว่านอนก้นนี้เอ่ยค่ะขั้นตอนนี้ต้องค่อนข้างสำคัญนะคะต้องกวนตัวซอสอยู่ค่อนข้างสม่ำเสมออาจจะเร็วหรือช้าแตกต่างกันได้แต่ว่าต้องกวนให้สม่ำเสมอค่ะสังเกตดูว่าเดี๋ยวสักพักนะคะซอสก็จะเริ่มมีความหนืดเพิ่มขึ้นนะคะจากตอนแรกนะคะที่น้องออมเห็นว่ามันจะยังขุ่นๆอยู่เนาะแต่สักพักเดี๋ยวซอสก็จะมีความใสแล้วก็ความเงาจะเพิ่มขึ้นอันนี้สังเกตได้ว่ารอบเนี้ยตัวซอสเนี่ยเดือดเร็วมากกว่ารอบที่แล้วอีกเนาะเป็นเพราะแป้งซอสจากเอพิฟาสหรือเปล่าคะก็ส่วนหนึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือตัวน้ำซอสเนี่ยปริมาณมันลดลงเพราะว่าตัวกากกระเทียมหรือกากหอมค่ะเขาเรากรองออกไปแล้วการถ่ายโอนความร้อนก็จะเปลี่ยนไปไม่เดือดแล้วอันนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วเนาะพอรอเขาเดือดอีกได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวขอเช็คความเหนืดอีกนิดนึงนะค่ะขั้นตอนนี้นะคะผู้ประกอบการหรือว่าลูกค้านะคะก็สามารถปรับความเหนืดได้ตามชอบเลยนะคะก็ถ้าชอบความเหนืดมากก็อาจจะต้องเคี่ยวนานหน่อยค่ะกลิ่นหอมแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ถ้าเดือดขนาดนี้ก็คือถือว่าใกล้ได้แล้วเดี๋ยวขอเช็คความเหนืดเพิ่มอีกนิดนึงนะคะวิธีการเช็คความเหนืดคือยังไงคะสังเกตดูว่าถ้าเกิดว่าซอสยังไม่ได้ที่นะคะเขาก็จะหยดเป็นสายที่เร็วหน่อยแต่ถ้าเกิดซอสที่มีความเหนืดเพิ่มขึ้นเนี่ยเวลาที่เราตักขึ้นมาค่ะก็เขาจะหยดช้าลงค่ะอ๋อเพราะว่าอย่างบางที่เนี่ยไปทานไก่ทอดเนี่ยกับซอสบางอันก็คือเหนียวหนึบจนหนึบมากบางอันก็เป็นน้ำเหมือนราดมาเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือขึ้นอยู่กับการที่ว่าเราเคี่ยวนานขนาดไหนนี่หรือเปล่าคะใช่ค่ะขึ้นอยู่กับวิธีกระบวนการผลิตการเคี่ยวแล้วก็ปริมาณสัดส่วนของแป้งที่ใส่ลงไปด้วยค่ะซึ่งก็ถือว่าเหมาะเนาะสำหรับคนที่ทำธุรกิจอาหารเพราะว่าไอ้แป้งตัวนี้เนี่ยสามารถทำให้เราเนี่ยเก็บรักษาไอ้ของซอสไว้ได้นานทำครั้งหนึ่งเนี่ยเก็บไว้ได้นานเลยไม่ต้องเสียเวลาทำหลายๆครั้งเนาะแล้วก็ยังคงลักษณะที่ข้นหนืดเหมือนเดิมตอนนี้นะคะเดือดมากแล้วได้แล้วมั้งคะคุณอุ้ยสังเกตดูนะคะว่าซอสจะเริ่มมีความหนืดเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะเริ่มหยดช้าลงค่ะความใสก็จะเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะก็ซอสก็จะเริ่มมีสีที่สวยขึ้นนะคะใสขึ้นเงาขึ้นค่ะโอเคก็ติดเตาได้เลยแต่ต้องคนเรื่อยๆนะคะไม่งั้นจะไหม้ทีนี้ซอสเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะก็ขอเรียนเชิญคุณหมิวค่ะจะมาทอดไก่รอบหนึ่งอะไรนะอาคารรบกวนทีมงานค่ะขอหม้อนิดหนึ่งค่ะอย่างนี้คุณหมิวคือความสำคัญของการที่จะต้องทอดไก่2รอบเนี่ยค่ะมันมีส่วนช่วยในความกรอบของไก่มากน้อยขนาดไหนเอ่ยมีผลค่อนข้างมากเลยค่ะการที่ทอดไก่นะคะรอบที่2นะคะก็ในระหว่างที่เราพักอย่างเงี้ยค่ะน้ําในไก่นะคะจะระเหยออกมานะคะยันในส่วนของแป้งชุบทอดอะค่ะถ้าเรานําไก่ที่เราทอดแล้วก็อันนี้นะคะมาทอดอีกรอบนึงนะคะจะทําให้น้ําในไก่นะคะระเหยออกไปแล้วทําให้เหมือนน้ํามันเข้าไปแทนที่แต่ว่าตัวนี้ค่ะมันจะส่งผลให้ตัวแป้งชุบทอดอะค่ะยิ่งกรอบมากขึ้นและยิ่งใช้แป้งเคชั่น BK ของเราก็คือยิ่งกรอบคูณ2ไปเลยค่ะค่ะก็ถือว่าสำคัญสำหรับการทอดไก่ให้กรอบนะคะก็ต้องทอด2รอบให้กรอบนานกว่าเดิมค่ะเชิญคุณหมิวเลยค่ะงั้นเดี๋ยวระหว่างที่รอนะคะก็มาดูซอสกันดีกว่าที่ได้ไปเมื่อกี้
ดูซิว่ายังจะหนืดขนาดไหนคะคุณอุ้ยโชว์พวกเราหน่อยขออนุญาตโชว์ตัวเนื้อซอสที่ผ่านการเตรียมด้วยแป้งซอสเทค SP5 นะคะตักเลยก็คือจะได้ความหนืดแบบนี้นะคะขอจับเวลาใหม่หน่อยค่ะ1 2 3 4 5 6อย่างนี้ถือว่าหนืดพอดีตามซอสที่เราต้องการนะคะหันมาดูทางไก่นิดนึงค่ะไก่นี้ต้องรอให้น้ำเดือดก่อนไหมคะถึงจะลงไปทอดรอบที่2จะใช้อุณหภูมินะคะเท่ากับตอนแรกเลยก็คือให้ตัวน้ำมันนะคะเริ่มเดือดเราก็จะใส่ไก่ของเราลงไปแต่ว่าอันนี้เราจะทอดในระยะเวลาที่สั้นกว่าก็คืออยู่ที่ประมาณ3นาทีค่ะหรือว่าสังเกตได้ว่าสีจะเริ่มเข้มขึ้นนะคะก็สามารถเอาขึ้นมาได้เลยค่ะคือการทอดรอบแรกเนี่ยให้ไก่ออกเป็นสีเหลืองอ่อนส่วนรอบนี้ก็ดูจนมันเป็นสีเหลืองน้ำตาลหรือโกลเด้นบราวน์เนาะสามนาทีกลิ่นเข้ามาแล้วคุณอุ้ยคะถามนิดนึงค่ะแล้วกระเทียมกับหอมเมื่อกี้ที่ตักออกไปถ้าสมมุติสำหรับคนที่ชอบทานกระเทียมแล้วหอมเนี่ยก็นำมาทานคู่กับไก่ได้เหมือนเดิมถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วแต่ตอนนี้นะคะสังเกตได้ว่าไก่เนี่ยเดือดเร็วกว่ารอบที่แล้วอีกเป็นเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าเนื่องจากตัวเนื้อไก่ข้างในอะค่ะมันสุกมาจากรอบแรกแล้วเหมือนรอบ2เป็นการรีฮีทหรือว่าอุ่นอีกรอบนึงถ้าสำหรับSME หรือว่าลูกค้าทั่วไปนะคะต้องการเอาไปทำเป็นธุรกิจก็คือจะตอบโจทย์มากเลยสำหรับหน้าร้านเราสามารถทอดไว้รอบที่1แล้วเราก็พักไว้พอมีลูกค้าเข้ามาหรือว่ามีออเดอร์เข้ามาปุ๊บเราสามารถทอดรอบที่2ในระยะเวลาสั้นๆแล้วก็เสิร์ฟได้เลยค่ะถ้าว่าแป้งเคชั่น BK เนี่ยตอบโจทย์นะคะแล้วซอสเทค FP5 นะคะตอบโจทย์ยังไงบ้างในเรื่องของความหนืดและระยะเวลาการเก็บรักษาตัวซอสเทค FP5 นะคะถือว่าเป็นแป้งที่เป็นนางเอกของตัวกลุ่มซอสเลยนะคะก็คือตัวซอสเทค SP5 เนี่ยนอกจากจะยังให้ความหนืดกับตัวโปรดักต์แล้วค่ะก็ให้ความมันวาวให้ความเงากับตัวซอสให้ความหนืดที่พอเหมาะและที่สำคัญคือสามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิตู้เย็นหรือว่าอุณหภูมิตู้แช่แข็งได้สามารถเก็บได้เป็นปีๆเวลาที่เตรียมผู้ประกอบการนะคะเตรียมในแบบที่ใหญ่ขึ้นสักประมาณ100 200กิโลอะไรเงี้ยค่ะสามารถเก็บในตู้เย็นหรือเก็บโฟรเซ่นเอาไว้ใช้งานในครั้งต่อๆไปได้ค่ะคือตัวซอสเนี่ยก็คือจะไม่แยกชั้นน้ำแล้วก็ไม่เสียสภาพไม่จับตัวเป็นก้อนค่ะถามนิดนึงค่ะว่าถ้าเราเอาไปแช่ในช่องฟีดเนี่ยนานมากเป็นเกือบปีแล้วถ้าเราจะนำออกมาใช้เนี่ยเราจำเป็นต้องมารีฮีทใหม่อีกรอบหรือว่ามาผ่านความร้อนใหม่อีกรอบหรือว่าวางทิ้งไว้เฉยๆเขาก็จะสามารถคืนตัวกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ตัวการรีฮีทเนี่ยนะคะมีวิธีการทำที่แตกต่างกันการทิ้งไว้ที่อุณหภูมิปกติเนี่ยก็จะใช้เวลานานหน่อยแต่เราสามารถเร่งที่จะละลายตัวซอสได้โดยเอามาอุ่นในน้ำอุณหภูมิสัก 50-60 องศาเนี่ยก็จะสามารถช่วยลดระยะเวลาในการทอได้ค่ะแล้วค่ะตอนนี้ไก่เราก็เรียบร้อยแล้วนะคะสีก็จะเป็นแบบนี้นะคะทางนี้จะเป็นสีโกลเด้นบราวน์สีน้ำตาลเข้มทั่วเสมอกันทางชิ้นไก่นะเดี๋ยวคุณหมิวพลิกให้ดูนิดนึงค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะซับไก่สักนิดนึงนะคะค่ะก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคุณหมิวก็จะมาเคลือบไก่เนี่ยด้วยซอสกาลิกที่คุณอุ้ยทำเมื่อกี้นี้นะคะจะเริ่มเลยนะคะค่ะอันนี้เราก็จะนำซอสนะคะที่พี่อุ้ยนะคะได้ทำเอาไว้มาเคลือบในส่วนของตัวไก่ทอดของเรานะคะเพื่อเพิ่มรสชาติแล้วก็ให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นค่ะ
ถามนิดนึงค่ะเพราะว่าเนี่ยดิฉันไปเห็นตามคลิปใน YouTube ว่าสอนทอดไก่ทำไก่ทอดแบบบอนชอนแบบสไตล์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่าบางที่เนี่ยเขาแนะนำให้นำไก่เนี่ยที่ทอดกรอบมาเสร็จๆเนี่ยลงไปคลุกกับซอสเลยในกระทะก็อยากรู้ว่าอย่างตอนนี้คุณมิวใช้วิธีเคลือบเอาก็เลยอยากรู้ว่ามันเนี่ยมีความต่างมากน้อยแค่ไหนค่ะก็ถ้าการที่เรานะคะนำไก่นะคะที่ได้ไปคลุกในกระทะเลยกับการที่เราทาแบบนี้นะคะการคลุกในกระทะค่ะจะทำให้ความกรอบนะคะ อยู่ได้ระยะเวลาสั้นๆค่ะแต่ถ้าเรานำมาทาแบบนี้นะคะจะช่วยให้ความกรอบนะคะอยู่ได้นานแต่ว่าในกรณีเดียวกันนะคะถ้าใช้แป้งเคชั่นบีเคของเราก็ถ้าเทียบกันแล้วการทาค่ะจะให้ระยะความกรอบที่นานกว่าแต่ใช้บีเคแล้วเอาไปใช้ในเอาไปลงในกระทะไม่ใช่ว่าไม่กรอบนะคะก็ยังกรอบแต่ว่าจะระยะสั้นกว่าค่ะโอเคค่ะอ๋อสังเกตว่านี่ซอสที่ทาออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะเคลือบเหมือนที่เคยทานเลยค่ะสังเกตว่าหลังจากที่น้องหมิวเขาเอาซอสไปทาไก่เรียบร้อยแล้วนะคะไก่ก็จะมีความเงาแล้วก็มันวาวเพิ่มขึ้นนะคะนี่เป็นข้อดีของตัวแป้งซอสเทค HP 5นะคะสังเกตนะคะว่าจะเห็นความเงาเห็นมิติของไก่เพิ่มมากขึ้นนะคะนี่เข้าใจผิดมาตลอดเลยนะคะเนี่ยคิดว่าไก่ที่ไปทานตามร้านชื่อดังทั่วไปเนี่ยก็คือเขาเอาไปคลุกในกระทะหมดเลยหอมก็เคลือบถ้าดูจากกล้องนะคะจะสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างไก่ที่ทาซอสแล้วนะคะว่าจะมีความมันเงาเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับไก่ที่ยังไม่ได้ทาซอสเนาะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติพิเศษของไม่ว่าจะเป็นทั้งแป้ง BK ที่อยู่ในไก่ชุบทอดนะคะแล้วก็ตัวซอสเทค HP 5ที่อยู่ในตัวซอสนะคะหน้าตาน่าทานมากเลยก็ถือว่าทั้งแป้ง Creation BK เนี่ยกับแป้ง Sortech Epi 5เนี่ยก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับใครนะคะที่กำลังหาอาชีพเสริมหรือว่าจะประกอบธุรกิจในด้านของอาหารเนี่ยก็สามารถนำแป้ง2ตัวนี้เนี่ยไปใช้เพื่อต่อยอดในผลิตภัณฑ์ของคุณได้ค่ะเดี๋ยวจะกลับไปลองทำที่บ้านบ้างเพราะว่าทำออกมาไม่เคยกรอบเลยค่ะเห็นเขาว่าทอด2รอบกันก็ทอดแบบไม่มีความรู้ว่าต้องใช้น้ำมันยังไงต้องใช้ไฟที่เท่าไหร่ค่ะแล้วเมนูของเรานะคะไก่ทอดกรอบซอสกาลิกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาน่าทานมากๆเลยดิฉันก็ขอบคุณนะคะคุณอุ้ยนะคะแล้วก็คุณหมิวแล้วก็ทีมงานจาก SBS Corporation นะคะที่มาสาธิตวิธีการทำแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเราค่ะขอบคุณค่ะและสำหรับใครนะคะที่สนใจในผลิตภัณฑ์นะคะสามารถสอบถามหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sms.com ค่ะหรือว่าทาง Facebook Page SMS Corporation ค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณคุณธีรวรรณคุณสุภาวดีและคุณศิรดานะคะวันนี้ทุกท่านน่าจะมีไอเดียไปลองทำเมนูที่ทางบริษัทได้นำมาสาธิตกันนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะสร้างรายได้เพิ่มให้กับทุกท่านอีกทางค่ะและในช่วงสุดท้ายนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบสอบถามเพื่อนำไปปรับปรุงในการจัดงานครั้งต่อไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทช.ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการจัดงานแนะรูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทำแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับ